สีพื้นฐานของเขาใช่เป็นสีพื้นฐานค่ะส่วนอีกตัวนึงเนี่ยเรียกลูติโนบูกี้โรสบูกี้โรสบูกี้ค่ะจริงเหมือนเลิฟเบิร์ดเหมือนฟอร์พัสนะฮะแล้วก็มีอาหารพวกมิลเลตสเปย์บูกี้นี่เป็นกลุ่มนกเล็กที่ผมว่ามีความแข็งแรงมากนะตัวผู้จะมีสีแดงที่หน้าอกเห็นได้ชัดเลยตัวข้างล่างนี้คือตัวผู้เป็นนกที่เหมาะสำหรับเลี้ยงในคอนโดเหมือนกันตัวนี้ก็คือจัดว่าเป็นนกหายากบ้านเราก็หายากพอสมควรเลยเป็นลูกป้อนเซนากันพาลอตนะครับอันนี้จะเป็นนกทางแถบแอฟริกาคือเป็นคิมิโน่เป็นสีคิมิโน่นะฮะไม่ลิ่งเลยสวัสดีค่ะครอบครัวโอรีพากินพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่จตุจักร2มีนบุรีนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกที่ร้านพี่ป๊อปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไปคอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาชมนกแก้วบูกี้นะคะที่ร้านของพี่ป๊อปนะคะค่ะเดี๋ยวให้พี่ป๊อปแนะนำนิดนึงค่ะครับตัวนี้นะฮะที่เกาะอยู่บนคอนเนี่ยเรียกว่าตัว normal bookie normal. เป็นนกสีตามธรรมชาติก็คือจะเริ่มต้นด้วยสีแบบนี้ค่ะสีพื้นฐานของเขาใช่เป็นสีพื้นฐานค่ะส่วนอีกตัวนึงเนี่ยเรียก lutino bookie ค่ะเป็นกลุ่มพวกตาแดงเป็นการพัฒนาสีขึ้นมาใช่ไหมคะบีบขึ้นมานกแก้วบูกี้นะครับเอกลักษณ์หรือลักษณะพิเศษคืออะไรครับเขาจะเป็นนกที่ไม่หนวกหูร้องเบาตัวผู้ก็จะร้องผิวปากเหมือนเป็นเพลงเหมาะสำหรับคนที่จะเลี้ยงในที่ที่ไม่อยากให้ไปรบใช่คอนโดไม่รบกวนคนอื่นและอีกอย่างนึงคือถ้าเป็นลูกป้อนเนี่ยก็จะเชื่องพอสมควรจะเลี้ยงให้เชื่องอยู่ในบ้านนะฮะเหมาะจะเล่นอยู่ในบ้านอันนี้จะผิวปากเป็นลักษณะผิวปากอย่างเดียวอันนี้เขาจะพูดไม่ได้นะคะจะเน้นไปที่การผิวปากนะคะอายุประมาณเท่าไหร่คะพี่อันนี้ตัวนี้ประมาณ2เดือนกว่าอ๋อเรายังถือว่าเป็นลูกป้อนเป็นลูกป้อนอยู่ครับชุดนี้เป็นลูกป้อนหมดเลยเป็นพี่น้องกันหมดเลยค่ะครับนกทางเราเพาะเองทางพี่เพาะเองใช่เป็นนกที่เราเพาะเองเราถึงเอามาจำหน่ายค่ะครับเอาเป็นพี่ก็จะมีเหมือนว่าเป็นฟาร์มเพาะเองด้วยเหมือนกันครับเรามีเพาะเองแต่บ้านเราเหมือนยังไม่ค่อยมีมากนะคะพี่ก็เข้ามานานพอสมควรแต่เพียงแต่ว่าคนยังไม่ค่อยรู้จักแต่กลุ่มคนเล่นก็มีคนที่เล่นก็มีเพราะว่าความที่เป็นนกที่นกแก้วที่ไม่หนวกหูเลยแล้วก็เสียงจะเบาแล้วก็สะอาดเป็นนกสะอาดเราจะเน้นไปที่การฟังเสียงร้องของเขาใช่ไหมคะพี่จะเน้นสีสันแล้วก็เรื่องความเชื่องแล้วส่วนคนที่ชอบนกบางคนไม่อยากได้นกแก้วที่ร้องดังก็จะมาเล่นในกลุ่มนี้แล้วราคาล่ะคะประมาณเท่าไหร่คะพี่ราคาเนี่ยนอร์มอนเนี่ยถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยคือของเรามันมีสปิตมีสปิตมาสปิตลูติโนสปิตลูบิโนอะไรอย่างเงี้ยก็จะเริ่มที่ 5,000 ค่ะแต่ถ้าเป็นนอร์มอนปกติก็ 3,500 ลูกป้อนนะครับเป็นราคาลูกป้อนนะครับตัวผู้ตัวเมียนี่ราคาต่างกันไหมพี่ต่างฮะเพราะว่าคือของเราเนี่ยเราทำเองเราเป็นนกสปิตหมดเลยตัวถ้าเป็นตัวผู้มันจะติดสปิตหมดเพราะฉะนั้นราคาจะอีกราคาเพื่อให้คนที่เอาไปเลี้ยงเนี่ยสามารถไปทำสีแพงๆได้โดยไม่ต้องไปซื้อสีแพงทั้ง2ตัวมาทำแล้วอีกสีหนึ่งล่ะคะอีกตัวหนึ่งนี่เรียกลูติโนบูกี้ราคาประมาณเท่าไหร่ตัวนี้ลูกป้อนเริ่มที่ 9,000 เริ่มที่ 9,000 ถึง 10,000 ครับผมเพศผู้เพศเมียก็จะราคาต่างกันเหมือนกันใช่ต่างกันนิดหน่อยค่ะตอนนี้ทางฟาร์มเองมีกี่สีคะตอนนี้ก็มีทั้งนอร์มอนแล้วก็มีตัวถัดมานี่คือโรสบูกี้คือนี่คือโรสก็จะเป็นตาดำเป็นสีชมพูตาดำครับแล้วก็มีลูติโน่มีลูบิโน่บูกี้แล้วก็ฟอลโล่บูกี้มีหลายสีนะครับผมก็จะทางเราจะเน้นทำสีให้เพราะเราชอบดีสำหรับตัวนี้นี่คือเรียกว่าสีอะไรนะคะพี่โรสบูกี้โรสบูกี้ค่ะตัวนี้ก็ราคา 5,000 ชมพูใช่ไหมใช่ครับเพศผู้หรือเพศเมียคะพี่นี้อันนี้ยังดูไม่ได้เราสามารถที่จะสังเกตเพศด้วยตาเปล่าได้ไหมคะด้วยการบินนะสังเกตจากปล่อยกรงบินแล้วดูจากเสียงบินตัวผู้จะมีเสียงดังมากนะจะดังพับดังเลยอันนี้ก็คือรูลักษณะจากการบินครับสามารถที่จะแยกเพศได้ใช่แต่ถ้าจะให้ชัวร์ก็คือตรวจเพศดีที่สุดครับตรวจเพศนะคะค่ะอันนี้ก็ยังไม่ทราบนะว่าเพศผู้หรือเพศเมียอันนี้ผมตรวจแล้วเพศเมียเช็คเพศแล้วมีใบเช็คเพศค่ะอันนี้พี่ปล่อยราคาเท่าไหร่นะคะตัวนี้ 5,000 ครับ 5,000 พร้อมเช็คเพศแล้วเรียบร้อยครับค่ะ
ถัดมาคู่นี้ล่ะคะพี่คู่นี้ตัวผู้เนี่ยเป็น normal double split ก็คือเป็น normal ที่ split lutino และ split rose bookie ด้วยครับส่วนตัวเมียเนี่ยตัวทางซ้ายเนี่ยเป็น lubino bookie ครับก็คือเป็นอีกสีหนึ่งของกลุ่ม bookie นะฮะก็จะเป็นสีจะออกชมพูหมดเลยแล้วตาแดงสีหวานสีสวยมากเลยอ่ะอันนี้พี่จับคู่แล้วใช่ไหมคะครับค่ะอายุประมาณเท่าไหร่คะพี่นี้อันนี้นกปีกว่าหมดแล้วครับนี่ประมาณปีนิดๆนะฮะปี2เดือนนะฮะค่ะครับอันนี้ขายแยกไหมคะหรือว่าขายเป็นคู่อันนี้แยกก็ได้แยกก็ได้อันนี้แยกก็ได้ก็คือตัวผู้เนี่ย 6,000 ค่ะแต่ตัวเมียนั่น 12,000 ค่ะแล้วถ้าเป็นคู่ล่ะคะถ้าคู่ก็ตีรวมไปเลยตีรวมไปเลยเป็น 18,000 ค่ะเขาจะสามารถที่เริ่มเข้าคู่อะค่ะผสมพันธุ์ให้ไข่เนี่ยประมาณอายุเท่าไหร่คะปีนึงดีที่สุดครับ1ปีดีที่สุดจะไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องไข่ติดเรื่องอะไรปีนึงเนี่ยต้องสมบูรณ์ที่สุดละไข่เขาจะได้ประมาณสักกี่ฟองพี่ก็ส่วนใหญ่4ฟอง5ฟองได้4ถึง5ฟองค่ะอาหารทั่วไปที่เราใช้เลี้ยงเขานี่ก็คือเป็นอาหารประเภทไหนคะพี่อาหารผสมเมล็ดพืช13อย่างทั่วไปเหมือนกินเหมือนเลิฟเบิร์ดเหมือนปอพัดนะฮะแล้วก็มีอาหารพวกมิลเลตสเปรย์ส่วนอาหารเสริมพวกของสดก็อาจจะเป็นพวกผักสลัดพวกถั่วต้มอะไรพวกนี้ฮะก็ให้เขากินขนมปังพวกนี้ฮะเสริมได้ค่ะทานคล้ายๆนกแก้วทั่วไปฮะนกแก้วนกพวกฟอร์ทัสพวกเลิฟเบิร์ดทั่วไปเป็นนกที่มีสีสันสวยงามใช่ครับนะะเน้นที่สีแล้วก็เรื่องความที่ไม่หนกหูค่ะเสียงไม่ดังมากสามารถที่จะเลี้ยงได้ตามคอนโดใช่ครับค่ะถัดมาคู่นี้ละคะคู่นี้เนี่ยตัวผู้เนี่ยตัวลายนะฮะเรียกว่า follow bookie ค่ะนะฮะแต่ตัวเนี้ยก็คือเป็น follow bookie ที่สปิต lubino ด้วยค่ะส่วนตัวเมียเนี่ยตัวเมียเนี่ยเป็น Lubino Bookie ค่ะนะฮะแล้วก็ Speed Follow ด้วยก็คู่นี้เนี่ยราคา 28,000 บาทโอ้จะราคาสูงขึ้นมากเป็นนกอายุปีครึ่งแล้วก็คือพร้อมที่จะผสมพันธุ์มากคู่นี้เราขายเป็นคู่เลยค่ะครับก็ขายเป็นคู่เลยพร้อมใบเช็ดเพศใช่ไหมพี่อ่ะคู่นี้ไม่มีใบแต่ตอนนี้ว่าเราดูจากที่บินแล้วก็ Lubino เนี่ยถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยวงหน้าเขาจะขาวพออายุถึง 5-6 เดือนหรือปีแล้วนะฮะแต่ถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยหน้าเขาจะแดงไปหมดครับสีสวยมากเลยนะคะพี่ค่ะข้อควรระวังในการเลี้ยงเขานี่มีอะไรบ้างไหมคะพี่ตรงนี้เท่านี้เลี้ยงยังไม่ค่อยเจอปัญหาอะไรนะคะก็เหมือนนกทั่วไปครับเป็นบุกี้นี่เป็นกลุ่มนกเล็กที่ผมว่ามีความแข็งแรงมากนะเท่าที่เลี้ยงเนี่ยอย่างของเราเลี้ยงเนี่ยก็อยู่ชายคาบ้านก็โดนละอองบ้างอะไรฝนบ้างก็ไม่มีปัญหาอะไรโดนลมได้อะไรได้ใช่ไหมก็ได้พอสมควรแต่เราควรมีที่มุมหลบให้เขาอ่ะค่ะครับก็เหมือนเลี้ยงนกทั่วไปนะคะครับใช่ค่ะสำหรับคู่นี้ล่ะคะคู่นี้เรียกสแปนดิตครับสแปนดิตครับค่ะครับคืออันนี้จะสามารถดูเพศได้เลยเมื่อนกโตก็คือตัวเมียเนี่ยสีเขาจะแตกต่างจากตัวผู้เลยตัวผู้จะมีสีแดงที่หน้าอกเห็นได้ชัดเลยตัวข้างล่างนี้ก็คือตัวผู้ใช่ครับหน้าเขาก็จะเข้มขึ้นเรื่อยๆแต่ตัวเมียจะสดกว่าตัวเมียไหมคะสดกว่าเลยครับเห็นได้ชัดเลยสดกว่าครับอันนี้ไม่ต้องตรวจเพศเลยพอโตขึ้นมาเป็นนกรุ่นเนี่ยก็จะเห็นเลยครับแต่ถ้าลูกป้อนนี่ก็คือยังดูไม่ได้ต้องรอโตนิดนึงพออย่างนี้จะเห็นละว่าผู้เมียมันแตกต่างกันส่วนตัวนี้ก็คือจะเป็นเพศเมียเป็นเพศเมียใช่ค่ะสีจะอายุเท่าไหร่คะพี่นกอันนี้ประมาณปีหนึ่งครับสีเต็มหรือยังคะนี้ยังไม่พร้อมต้องอีกหน่อยฮะอีกหน่อยเพราะว่าถ้าเต็มเนี่ยท้องแดงของตัวผู้นี่จะแดงเต็มเป็นแผ่นเลยครับสีก็จะชัดกว่านี้สดกว่านี้อีกใช่ครับใช่ชัดกว่าสดกว่าน้ำเงินที่หน้าก็จะเข้มขึ้นค่ะจะเป็นนกที่สีสวยสวยมากจะเล็กกว่าพวกบุกี้นิดนึงขนาดจะเล็กกว่านิดนึงเสียงร้องก็เหมือนกันจะเบาแล้วก็เป็นลักษณะผิวปากเหมือนกันเป็นนกที่เหมาะสำหรับเลี้ยงในคอนโดเหมือนกันค่ะพูดไม่ได้ครับค่ะเน้นไปที่สีสันครับค่ะแล้วก็จะเสียงเบาครับค่ะส่วนคู่นี้ก็ราคาอยู่ที่ 15,000 บาทครับมีใบเช็คเพศไหมคะอันนี้อันนี้ไม่ต้องเช็คเพราะว่าเรามองสังเกตได้เลยใช่ชัวร์นะชัวร์ 100% ครับค่ะ
อาหารก็จะเหมือนกันทานเหมือนบุกี้เลยค่ะในบ้านเราตรงนี้ก็ยังไม่ค่อยมีมากใช่ไหมคะพี่ก็ไม่มากเหมือนกันก็จะเป็นเฉพาะกลุ่มเฉพาะกลุ่มถูกครับค่ะถือว่าเป็นนกที่สีสันสวยงามสวยมากครับก็มีมิวเทชันสวยๆเยอะมากมายทำไปจนสีฟ้าสีม่วงสีเหลืองได้หมดซึ่งแต่ละสีราคาก็จะต่างกันครับต่างกันเยอะพอสมควรสูงสุดของพี่มีสีอะไรคะในร้านถ้าเป็นสแปนดิตเนี่ยเราจะทำมิวเทชันมีไม่เยอะก็จะเป็นแค่ซินนามอนสีอื่นยังทำไม่มากแต่ว่าเราจะเน้นมาที่บุกกี้แล้วก็ทูกาซีนก็จะเน้นเป็นเลฟอนโอพาไลแต่พอดีวันนี้ไม่ได้เอามาค่ะเดี๋ยวว่าคลิปต่อไปอาจจะมีโอกาสได้ชมครับผมค่ะตรงนี้นี่ก็สามารถที่จะซื้อหลังเพาะให้เขาได้เลยใช่ไหมคะเนี่ยพี่ต้องคิดว่าต้องไปเลี้ยงอีกสัก 2-3 เดือนนะครับ2-3 เดือนแล้วค่อยใส่หลังเพาะรอให้ตัวผู้สีเข้มจัดกว่านี้ค่ะแล้วค่อยเพาะดีกว่าเพศผู้เพศเมียถ้าเราแยกเนี่ยราคาต่างกันไหมพี่อันนี้ส่วนใหญ่เราจะขายยกคู่เลยยกคู่เลยใช่ไหมคะใช่เพราะไม่งั้นเดี๋ยวทนซื้อไปก็จะไปหาคู่ยากลำบากค่ะแล้วการไข่ของเขาล่ะคะพี่เหมือนกันครับเหมือนบุกี้ก็ประมาณ 4-5 ฟองใช่ครับ3-5ฟอง 3-5 ฟองครับค่ะอันนี้คือลักษณะอะไรคะเนี่ยเล่นโชว์เลยค่ะนี้คู่นี้อาจจะตื่นหน่อยเพราะปล่อยลงรังไม่ได้ป้อนค่ะสำหรับกรงนี้ล่ะคะตัวนี้เรียกพุดเด็ดครับก็พุดเด็ดฮะพุดเด็ดตัวนี้ก็คือจัดว่าเป็นนกหายากบ้านเราก็หายากพอสมควรเลยไม่ค่อยจะเจอแต่อันนี้ก็เป็นนกที่เพาะบ้านเรานะครับเพาะบ้านเราใช่ครับคือตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยคือเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าพอโตเป็นนกรุ่นเนี่ยสีจะแตกต่างกันเลยอันนี้ไม่ต้องเสกเพศแต่ถ้ายังเด็กๆอยู่ก็ยังดูยากต้องรอโตฮะซ้ายมือนี่เพศผู้ครับตัวผู้จะสีสดใสกว่าตัวเมียก็จะสีหม่นๆนะคู่นี้อายุเท่าไหร่คะพี่คู่นี้เกือบ2ปีแล้วครับคู่นี้ก็คือเหมาะจะไปทำพันธุ์ก็คือจำหน่ายเป็นคู่ไปเลยฮะคู่ละเท่าไหร่คู่ละ50,000นะคุณคู่ละ50,000ครับค่ะอันนี้ก็เป็นนกแก้วสายพันธุ์เล็กสายพันธุ์หนึ่งใช่ไหมใช่ก็จัดว่าเล็กๆนะฮะจัดว่าแหมมันจะเกือบกลางก็ยังไม่กลางค่ะค่ะแต่ว่าไซส์กำลังดีค่ะแล้วลักษณะเขาล่ะคะพูดได้ไหมคะไม่ได้ครับไม่ได้ก็เป็นนกมอญไว้ดูสีสันนะฮะสีสันสวยงามครับร้องไหมคะพี่ร้องร้องแต่ว่าไม่ดังไม่ร้องเบาๆใช่ไหมคะครับจะดังกว่าพวกบุกี้นิดหน่อยเองค่ะพวกนี้ที่จำหน่ายเป็นคู่เพราะว่าถ้าได้ไปตัวเดียวเนี่ยคงจะหาคู่ลำบากอันนี้เราจับคู่ให้แล้วก็ไม่ใช่พี่น้องกันคนเลี้ยงเนี่ยสามารถเอาไปแล้วก็ใส่รังเตรียมเพาะได้เลยอาหารเขาก็เหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมครับทานเหมือนกันเลยเสริมก็เหมือนกันอาหารเสริมผักสดอะไรสลัดก็เหมือนกันครับคู่นี้นี่ก็คือซื้อไปนี่ก็คือเตรียมรังเพาะได้เลยนะใช่ครับค่ะแล้วการให้ไข่เขาจะประมาณเท่าไหร่ที่เหมือนกันไหมเหมือนกันครับประมาณ4ฟองนะเหมือนกัน 4-5 ฟองเหมือนกันครับการเพาะลูกนี่ยากไหมคะพี่ยากครับจัดว่ายากพอสมควรครับถือว่ายากอยู่นะคะแต่ก็ยังสามารถที่จะเพาะได้ในไทยเราได้ครับแต่ว่าจัดว่ายากจัดว่ายากใช่ไหมคะครับมันเป็นเลยเป็นของแรร์ไอเทมเลยราคาสูงนิดนึงครับอันนี้ก็สีสันสวยงามยังเห็นได้ชัดเลยนะคะเพศผู้กับเพศเมียนะคะครับทางร้านเองก็มีส่งให้ลูกค้าไหมคะก็ถ้าเป็นนกโตก็มีฮะแต่คงต้องคุยกันเพราะว่าเราเป็นห่วงว่าถ้าไปไกลๆนกมีปัญหาส่วนใหญ่ใช้นัดเจอดีที่สุดหรือว่ามาที่หน้าร้านก็ดีที่สุดนะฮะก็จะอยู่ที่จตุจักร2มีนบุรีครับโครงการ4ร้านฮอกล็อก107ฮะโครงการ4ร้านที่107นะคะร้านจะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์มั้ยคะพี่เปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์ครับเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะแต่ว่าท่านใดที่สนใจนะคะก็จะมีเพจนะคะติดต่อได้เลยติดตามครับชื่อเพจ Pop Bird and Suka Guider ฮะค่ะครับPop Bird and Suka Guider เพราะว่าทางร้านเองก็จะมี Suka Guider เหมือนกันใช่เราก็ทำเองคือของในร้านเนี่ยเป็นของที่เราเพาะเองทั้งหมดนะค่ะท่านใดที่อยากมาดูที่ร้านก็จะเป็นจะมาได้เฉพาะเสาร์กับอาทิตย์แต่ถ้าวันธรรมดาก็สามารถติดตามได้ที่เพจนะคะส่วนอันนี้เป็นลูกป้อน Senegal Parrot นะครับอันนี้จะเป็นนกทางแถบแอฟริกาค่ะ
คืออันนี้เป็นนกที่เราเพาะเองเหมือนกันเซเนกัลนี่ก็คือแยกเพศด้วยสายตาเนี่ยยากมากคือเคยลองแล้วมันจะมีโอกาสค่าสูงตรวจเลือดดีที่สุดครับอันนี้เราตรวจให้แล้วเรียบร้อยมีใบเสกเพศเรียบร้อยนะฮะอันนี้ขายจำหน่ายอยู่ที่ราคาตัวละ 4,500 บาทตัวละ 4,500 ครับพร้อมเช็คเพศแล้วเรียบร้อยเลยมีใบเสกเพศเรียบร้อยเพศผู้หรือเพศเมียคะมีผู้ตัวหนึ่งเมียตัวหนึ่งฮะค่ะอายุประมาณเท่าไหร่อะคะพี่โอ้อันนี้นกประมาณเดือนนิดเดือนนิดนะคะยังป้อนกันอยู่ป้อนอยู่ป้อนอยู่ค่ะครอบเดียวกันเหรอคะครอบเดียวกันครับอันนี้พี่น้องได้ไข่กี่ฟองคะพี่อันนี้ได้4แล้วก็ได้ลูกมา3ก็พอดีมีลูกค้าเอาไปแล้วตัวนึงนี่ยังเหลือ2ค่ะรับไปแล้ว1ยังเหลืออีก2นะคะคืออันนี้ก็เป็นนกสายที่เราทำเองคือเราจะเน้นนกที่มันเงียบอะฮะเซเนกัลมันก็เป็นนกที่ร้องน้อยเซเนกัลพูดได้พูดได้ครับแต่เสียงเขาจะแหลมแหลมจะเหมือนโดนัลด์ดักฮะค่ะอันนี้ก็อีกหนึ่งนกนะคะที่พูดได้นะคะครับแต่เป็นนกที่ฉลาดแล้วก็ฝึกได้ค่ะครับเซเนกัลนี่เขาจะเริ่มผสมพันธุ์ให้ไข่ได้ต่อเมื่ออายุประมาณเท่าไหร่คะพี่ถ้าในตำรา4 ปี 4 ปีใช่แต่ที่อย่างที่ทดลองเลี้ยงนี่คือเราอาจจะได้นกมาที่มันสมบูรณ์เราเลี้ยงอยู่ปีเดียวก็ได้ลูกอ๋ออยู่ที่การเลี้ยงด้วยถ้าเขาสมบูรณ์หรือมีความพร้อมก็สามารถที่จะเร็วกว่า4ปีได้ใช่ครับแต่ว่าอย่างเซเนกัลเนี่ยช่วงแรกนกที่มาจะเป็นนกป่าซึ่งอาจจะมีอายุดีหน่อยเพราะฉะนั้นพอเอามาเลี้ยงสมบูรณ์ก็ให้ลูกเร็วแต่ถ้าเป็นลูกป้อนเนี่ยผมมองว่าน่าจะตั้งสัก2ปีขึ้นนะถึงจะผสมได้ซูก้าไกเดอร์นะฮะอันนี้ก็เป็นผลผลิตของที่บ้านเราครับตัวที่เห็นอยู่นี่ก็คือเป็นคิมิโน่เป็นสีคิมิโน่นะฮะไม่นิ่งเลยคิมิโน่นี่คือตาแดงฮะตาแดงตัวออกสีครีมจะมีเส้นหลังนิดๆจางๆนะก็ตัวผู้ก็ราคา 1,000 บาทตัวเมียราคา 1,100 บาทเพศเมียราคาเมียจะแพงกว่าแพงกว่าครับค่ะอายุเท่าไหร่คะนี่อันนี้ประมาณ3เดือนแล้วครับประมาณ3เดือนค่ะไม่นิ่งเลยนะคะเนี่ยนี้ก็ไม่นิ่งเลยค่ะอันนี้ก็คิมิโน่เหมือนกันครับค่ะแต่โตกว่าหน่อยอันนี้3เดือนกว่าจะให้นิ่งก็คือต้องหลับครับ3เดือนกว่านะคะค่ะตัวนี้เป็นไวเฟสนะค่ะเอิญหลับก็จะไม่เห็นหน้าไวเฟสก็จะเป็นหน้าขาวแล้วก็ไม่มีเส้นคางนะไวเฟสเนี่ยตัวเมียก็ราคา600บาทอันนี้เป็นตัวเมียตัวนี้จะเด็กหน่อยก็เลยหลับตัวนี้อายุประมาณ2เดือนครึ่งฮะส่วนตัวนี้เรียกว่าโมซาอีนะฮะโมซาอีครับตัวนี้อายุประมาณเกือบ3เดือนแล้วฮะเป็นเพศเมียเหมือนกันโมซาอีนี่ก็คือสีเนี่ยจะบังคับไม่ได้เวลาผสมแล้วเนี่ยลูกที่ได้เนี่ยก็คือแล้วแต่ธรรมชาติจะกำหนดเลยว่าจะออกมาเป็นมาร์กิ้งแบบไหนจะสวยไม่สวยบังคับไม่ได้เลยแต่ตัวนี้สวยมาร์กิ้งหน้าผากเป็นรูปหัวใจค่ะนะฮะไม่เห็นนะคะเนี่ยโอ้ตัวนี้ก็ราคา 1,100 บาทเหมือนกันเพศผู้เพศเมียราคาต่างกันครับชื่อซูก้าเนี่ยส่วนใหญ่เพศเมียจะราคาแพงกว่าครับเพศผู้จะถูกกว่าอันนี้เพศผู้หรือเพศเมียนะตัวนี้เพศเมียครับเพศเมียแล้วถ้าเพศผู้ก็เพศผู้ก็อาจจะพันสำหรับซูก้านี่สามารถที่จะส่งต่างจังหวัดได้ไหมคะอ๋อได้ครับซูก้าก็ส่งได้ซูก้าก็ส่งได้ทางเราก็อยากจะเน้นนัดที่ร้านหรือนัดเจอฮะบางทีก็นัดเจอจตุจักรใหญ่แต่ว่าถ้าวันเสาร์ที่ก็มาที่ร้านสะดวกที่สุดที่จตุจักรมีนบุรีค่ะทางร้านเองก็มีส่งบ้างแต่ก็จะดูกันเป็นเคส by เคสไปครับครับต้องคุยกันค่ะก็ลองสามารถที่จะติดต่อสอบถามกันก่อนได้นะคะครับค่ะการส่งก็จะเป็นเคส by เคสไปนะคะครับร้านเปิดกี่โมงคะพี่เสาร์อาทิตย์ที่นี่เปิดตั้งแต่9โมงค่ะ9โมงปิดก็ประมาณ5โมงเย็นค่ะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถติดตามได้ที่เพจนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามกับทางร้านได้ครับใช่ครับค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย